ฝนตกเลยครับหรือว่าสีหมดหรืออะไรคุณต้องบอกสิเพราะงบมันไม่ใช่หลัก 35,000 บาทชาวตูดูบอลไทยอย่าลืมกดไลค์และซีเฟิร์สที่แฟนเพจตูดูบอลไทยทาง YouTube อย่าลืมกดปุ่ม Subscribe และกดกระดิ่งให้กับพวกเราครับถ้าไม่อยากพลาดทุกความเคลื่อนไหวยังมี Instagram และ LINE @tududubolthai จบสวัสดีครับชาวตูดูบอลไทยครับนี่คือความเห็นส่วนตูนะครับผมก็ถือว่าในช่วงนี้ผ่านช่วงทีมชาติมาคงไม่มีเรื่องราวอะไรให้พูดนะซึ่งจริงๆแล้วมันมีครับแล้วมันก็ควรจะถูกพูดถึงดีโชคดีมากๆที่ข่าวนี้กระแสยังไม่ดังเท่าไหร่แล้วก็ผลงานของทีมชาติไทยกลบเรื่องนี้แต่อย่างว่าแหละว่าพอมันมีเรื่องนี้เข้ามาแล้วผมรู้สึกว่ามันไม่อยากปล่อยผ่านแล้วก็หลายต่อหลายครั้งเราเอื้อมละอาจนไม่อยากจะพูดนะครับถ้าใครเข้ามายังไม่ทราบคลิปนี้จะพูดถึงเรื่องราวที่ทีมชาติไทยเรากำลังจะได้เป็นเจ้าภาพในการแข่งขัน AFCU23ในการหาทีมเพื่อไปเตะโอลิมปิกที่ญี่ปุ่นเนี่ยก่อนหน้านี้มันมีประเด็นตรงที่ว่าเราประกาศไปแล้วเป็นที่เรียบร้อยว่า4สนามที่เราเป็นเจ้าภาพเนี่ยมันมีอะไรบ้างมีธรรมศาสตร์รังสิตที่เราเตะบอลโลกเจอเวียดนามมาในสนามราชมังคลากีฬาสถานที่เราปิดปรับปรุงสนามตีรสุรานนท์ของที่สงขลานะครับแล้วก็อีก1สนามคือสนามสมโภช700ปีของเชียงใหม่เหตุการณ์มันก็นำพาผ่านไปเรื่อยๆจนณวันนี้ที่ผมอัดเนี่ยมันคือเดือนกันยายนเดือน9นะครับเหลือเวลาอย่างที่แน่ชัดคือ10 11 12และมกรามันก็คือ4เดือนแบบกลมๆเดี๋ยวผมจะไล่ไทม์ไลน์ให้ฟังนะครับเหตุการณ์มันเริ่มต้นที่ว่าวันที่10ที่ผ่านมานะครับ10ที่ผ่านมาจากวันที่อัดประมาณ 2-3 วันก็เหตุการณ์ก็คือว่าบิ๊กฮั่นคุณมิตินะครับตียาวไพรัตก็โพสต์ Facebook ของตัวเองส่วนตัวว่าเจ็บปวดใจและหมดศรัทธาเหลือเกินแล้วก็ระบายเรื่องราวที่เกิดขึ้นเพราะว่าก่อนหน้านั้นมีข่าวออกมาจากทางกกท.และแฟนบอลเชียงใหม่ที่เข้าไปแอบถ่ายในสนามมานะครับเป็นภาพในสนามดังที่คุณเห็นอยู่นะครับโอ้โหสมโภช700ปีจนถึงขนาดมีคนมาคอมเมนต์ว่ามึงจะไม่ให้กล่าวได้ไงก็แม่งอยู่มา700ปีแล้วมันไม่ใช่อย่างนั้นนะเว้ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือว่าแฟนบอลต่างชาตินะครับของทีม JL เชียงใหม่เนี่ยก็โพสต์เป็นภาษาอังกฤษและแปลเป็นไทยว่าเพื่อนของเรา JL English Fan Zone เนี่ยนะครับแฟนไซน์เนี่ยเพิ่งได้เห็นการพัฒนาที่700ปีและไม่มีการเซอร์ไพรส์ใดๆเป็นอีกครั้งที่แฟนบอลถูกโกหกหลังจากนั้นก็ได้รับการยืนยันจากผู้รับเหมาครับว่าสนามสมโภช700ปีจะปรับปรุงไม่เสร็จทันใช้ในศึก U23 ชิงแชมป์เอเชียในเดือนมกราคมครับทำให้เรากำลังทำหนังสือบลา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 อะไรก็ตามแต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือว่างบก็มีแล้วแล้วทำอะไรอยู่สิ่งที่มันแย่แล้วมันรู้สึกไม่แฟร์ที่สุดคือว่าทีมเชียงใหม่เองก็ประสบปัญหาการที่ต้องย้ายจากเตะสมโภช700ปีไปเตะที่สิงห์สเตเดียมจากแฟนบอลที่เยอะนะสุดท้ายหลักหมื่นคนเหลือแฟนบอลในบ้านเพียงแค่หลัก400คนเพราะคุณทำกับเขาอย่างนั้นได้ยังไงล่ะแล้วมันก็เกิดประเด็นที่ว่างบประมาณที่ออกมานั้นมันทำไมล่ะครับมันน้อยไปเหรอหรือมันเวลามันไม่มากพอหรือยังไงมีโพสต์นึงที่น่าสนใจก็คือโพสต์ของคุณแชมป์กรวีนะครับปริศนานันทกุลนะครับเป็นเลขาธิการของสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยนะครับผมขออนุญาตอ่านในบางส่วนนะครับเขายกตัวอย่างของอินโดนีเซียที่ล่าสุดนะครับทางอินโดนีเซียเนี่ยประกาศเสนอตัวนะครับเพื่อเป็นเจ้าภาพจัดฟุตบอลโลกรุ่นอายุไม่เกิน20ปีหรือ FIFA U20 World Cup 2021เพราะอินโดนีเซียมีสนามถึง10สนามจาก10เมืองหลักในประเทศมี3สนามยังเป็นทางการที่มีความจุระดับ 30,000 แล้วก็มีสนามระดับโลกที่มีความจุ 73,908 ที่นั่งก็คือสนามที่เราเพิ่งไปเตะอีกที่เจออินโดและชนะเข้ามา 3-0 เนี่ยเกโรล่าบังกาโน่เนี่ยนะฮะหรือเสนายันเก่าเนี่ยทราบไหมครับว่าปัจจุบันเนี่ยอินโดนีเซียมีสนามพร้อมจัดฟุตบอลระดับสากลนะครับ6สนามด้วยกันกลับมาที่บ้านเรานะครับสนามที่สามารถจัดฟุตบอลระดับสากลได้คือ0และทราบหรือไม่ครับว่าสนามที่มีความจุเกิน 50,000 ที่นั่งที่สามารถใช้เป็นพิธีเปิดและพิธีปิดในบ้านเราก็คือ0เพราะฉะนั้นเพิ่มเรื่องของไทม์ไล
แบบรายละอักษรให้ทุกคนได้เห็นหน่อยนะครับว่าลำดับเวลาของมันคือยังไงเขาบอกว่าสิงหาคมปี2561 AFC ประกาศว่าประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัด U23 เพื่อหาโควต้าไปโอลิมปิกโอเคสิงหาคมปีที่แล้วนะครับเราได้ทราบแล้วว่าเราจะเป็นเจ้าภาพถัดมามกราคมต้นปีที่ผ่านมานะครับสมาคมฟุตบอลและ AFC ทำการสำรวจสนามแบบที่เราเคยเห็นข่าว2พฤษภาคมผ่านไปครึ่งปีสมาคมประกาศนะครับวันที่2พฤษภาคม4สนามที่เราจะจัดอย่างที่เราทราบผ่านไป5วันครับทำงานเร็วมากครับกกท.ได้อนุมัติงบประมาณให้ปรับปรุงทั้ง4สนามข้างต้นโอ้ทำงานเร็ว5วันจากวันที่7พฤษภานะครับ16มิถุนายน1เดือนนิดๆกกท.ภาค5ขอพื้นที่คืนจากสโมสรฟุตบอลเชียงใหม่ FC เพื่อปรับปรุงสนามและซึ่งก่อนหน้านั้นได้ปรับปรุงภายในบางส่วนไปเล็กน้อยนะครับทำให้เชียงใหม่ FC อย่างที่ทราบย้ายไปแข่งที่สิงห์สเตเดียมนั่นคือ16มิถุนา9กันยายนครับกรกฎาคมสิงหาคมกันยา3เดือนเต็มๆที่ขอพื้นที่ไปเพจ Facebook แฟนบอลต่างชาติอย่างที่เล่าโพสต์ความคืบหน้าว่าไม่มีความคืบหน้าเลยซ้ำดูเหมือนจะล่าช้าไปอย่างมากพื้นสนามไม่ได้ทำเก้าอี้สนามยังไม่ได้ถูกส่งมาจากประเทศจีนดูเหมือนว่าเสร็จไม่ทันหลังจากโพสต์วันรุ่งขึ้นทำงานเร็วครับ9กันยายนสื่อทุกสำนักรายงานว่าสนามอาจจะปรับปรุงไม่ทันครับผู้ว่าการกีฬาก็ออกมาบอกให้สัมภาษณ์ว่าสนามสมโภชเนี่ย1ในสนามแข่งขันเนี่ยอาจจะปรับปรุงเสร็จไม่ทันในเวลาที่กำหนดไว้อาจจะต้องหาสนามอื่นทดแทนนะจ๊ะ3เดือนเต็มๆนี่ผมเกิดมา27ปียังไม่เคยเห็นสนามฟุตบอลใหม่ในบ้านเราเลยโอเคเรื่องนี้มันพูดกันบ่อยมากเพราะว่าผมเกิดมา27ปีคุณผู้ชมดูฟุตบอลในทีมชาติไทยหรือดูในก็เราก็อยู่กับสนามราชมังสนามสุพัชราไสยภาพน้ำท่วมภาพสนามแย่ภาพสนามเก่าปรับปรุงคือการทาสีนี่คือสิ่งที่เราเข้าใจเสมอมาพอพูดถึงสนามสิงคโปร์ที่ผมเคยพยายามถ่ายวีล็อกกลับมาที่ไปบุกิจจาริวกับบอลที่ไปถ่ายฟุตบอล AFF Suzuki ครับกลับมามักจะมีข้อโต้แย้งเสมออ๋อสิงคโปร์เป็นประเทศเล็กครับสามารถพัฒนาได้มาเลเซียอ๋อเขามีคนเขามีกระทรวงกษัตริย์เขามีเขาเรียกว่าอะไรนะเจ้าของในเขตนั่นครับเขามีเงินสามารถทำได้อินโดนีเซียเขามีนั่นมีนี่ผมว่าบางทีเนี่ยเราต้องกลับมานั่งคิดที่ว่าไอการที่ทำงานบริหารง่ายๆเพียงแค่ว่าจัดการงบให้แล้วมีช่วงเวลาให้แล้วแล้วมันยังเกิดปัญหาแบบนี้เนี่ยทุกอย่างมันกำลังพัฒนาไปได้ทางที่ดีนะเรามีโค้ชระดับโลกมาคุมเราทำสมาคมฟุตบอลของเราให้มันมีรายละอักษรที่ดีขึ้นการทำงานแบบมืออาชีพสุดท้ายท้ายสุดมันก็ต้องเกิดขึ้นจากการร่วมมือครั้งนี้โทษใครไม่ได้นอกจากกกท.คงต้องออกมาไม่ใช่การเราไม่ได้ต้องการคำขอโทษเลยครับเราต้องการคำว่ามันเกิดขึ้นเพราะอะไรครับฝนตกเลยครับหรือว่าสีหมดหรืออะไรคุณต้องบอกสิเพราะงบมันไม่ใช่หลัก 35,000 บาทที่ให้คุณมาทาสีรอบสนามนะมันเป็นหลักหลายร้อยล้านน่ะแล้วก็เราไม่รู้นะครับว่าหลังจากนี้เหตุการณ์จะเป็นยังไง AFC U23 Championship เนี่ยจะจัดได้มั้ยอุตส่าห์ได้เป็นเจ้าภาพทั้งทีเนี่ยจะจัดได้หรือเปล่าจะล้มหรือเปล่าแล้วก็เชื่อเถอะว่าเดี๋ยววิธีทางแก้มันคือการอ๋อเปลี่ยนเป็นสนามนั้นละกันครับแล้วก็เปลี่ยนตารางการแข่งขันให้เอื้อละกันครับนี่ไม่ใช่มืออาชีพครับเหตุการณ์แบบนี้เคยเกิดขึ้นในบ้านเรากับไอ้สนามฟุตซอลระดับโลกที่สุดท้ายก็เสร็จไม่ทันผักชีโรยหน้าแล้วก็ต้องเปลี่ยนไปใช้สนามอื่นและสนามนั้นก็ไม่ได้ใช้เหตุการณ์นี้มันกำลังจะกลับมาเจอกันอีกครั้งนึงแล้วก็เอาเป็นว่าผมไม่รู้ว่าเหตุไอ้คลิปนี้มันจะสามารถสร้างแรงกระเพื่อมได้มากน้อยแค่ไหนแต่ผมไม่อยากให้ฟุตบอลไทยมันเป็นของเด็กเล่นอีกต่อไปขอให้เรื่องนี้มันเป็นอุทาหรณ์แล้วก็ไม่ให้มันเกิดอีกผมไม่ได้มาเรียกร้องเพื่อต้องการให้ขอสนามฟุตบอลระดับ 80,000 90,000 ที่นั่งใจกลางเมืองหรูหราโอ้อาอะไรก็ตามแต่ในเมื่อเปรียบเทียบกับเพื่อนบ้านแล้วอยากจะเป็นเจ้าอาเซียนสนามนี่คือเป็นได้แค่เสี้ยนหนามของเขาเองอ่ะก็ต้องพูดกันตรงๆแบบนี้นะครับก็ฝากเรื่องนี้ความเห็นส่วนตัวที่แชร์ความไม่เห็นตัวเองว่าผมรู้สึกว่ามันไม่แฟร์เลยกับการที่คุณทำงานแบบนี้แล้วก็ส่งผลให้ฟุตบอลไทยมันดูย่ำแย่แล้วก็ไม่พัฒนาเลยในเมื่ออยากให้พัฒนาก็ต้องช่วยกันหรืออีกอย่างนึงถ้าสมาคมทำงานแล้วแก้ได้โทรหาเลยครับโทรหาท่านผู้ว่ากกท.โทรหานายกก็ได้นายกน่าจะมีโทรศัพท์แหละหรือโทรหาใครก็ตามที่มันสามารถทำให้ฟุตบอลคุณก็เห็นว่าในวันที่เราชนะมันสามารถสร้างความสุข
ได้มากกว่าอย่างอื่นในประเทศไทยณเวลานี้ด้วยซ้ำเงินมันคงไม่ใช่หลักมหาศาลที่จริงๆเงินมันก็มีแล้วอ่ะแค่ทำงานกันให้เป็นระบบแค่นั้นเองนะครับฝากความเห็นส่วนตัวคลิปนี้ไว้ด้วยแล้วกันนะครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดแชร์ส่งต่อเรื่องนี้เพื่อให้มันเป็นแรงกระเพื่อมให้มันเกิดการเปลี่ยนแปลงหน่อยนะชาวจะดูคนไทยนะครับแล้วก็ถ้าไม่มีคลิปหน้าแปลว่าก็คือกูอยู่ในคุกแหละ ใส่เข้าไปเต็มข้ออะไรเนี่ย นะครับฝากด้วยนะครับทุกคนครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ